เช่นรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบุญรัตน์เดชาชัยวันนี้มาในฐานะที่เป็นผู้รักษาการหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานะคะก็เรื่องของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 นะคะซึ่งกำลังแพร่ระบาดปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยบูรพาของเราก็ทุกหน่วยงานส่วนงานก็รณรงค์เอาจริงเอาจังกับการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะคะซึ่งอาคารพปร.หรืออาคารสำนักงานการบริเนี่ยเป็นอาคารใหญ่อาคารที่สำคัญเป็นเฮดออฟฟิศที่หลายหน่วยงานมาติดต่อเราก็เลยมีคณะกรรมการดูแลด้วยรวมถึงมีผู้ที่เรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์นะคะได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการดูแลตึกของเราเนี่ยให้รณรงค์ทำความสะอาดตึกให้มากขึ้นเราก็มีคุณป้าสมนึกนะคะเก่งดนตรีค่ะบางคนเรียกว่าเจ๊น้อยนะอยู่กับเรามาเป็นเวลาเนิ่นนานใช่ไหมคะค่ะค่ะตอนนี้พอสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเป็นยังไงบ้างเราป้องกันรักษายังไงเพราะว่าตอนนี้เพราะมันเป็นโรคที่น่ากลัวมากนะคะเราเลยให้แม่บ้านช่วยการทำความสะอาดอาคารให้สะอาดที่สุดโดยเอาแอลกอฮอล์เช็ดโทรศัพท์เช็ดหน้าริบขึ้นลงและลากระไดให้บ่อยๆขึ้นเพื่อความป้องกันและช่วยกันช่วยอาคารพอร้อยให้สะอาดให้ปลอดจากโรคนี้เพราะมันโรคนี้เป็นโรคน่ากลัวค่ะค่ะอย่างที่เห็นวันนี้ทุกวันก็เห็นว่าได้มีการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในอาคารพปร.เราทุกจุดนะทุกชั้นเลยค่ะ9ชั้นนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือเจลล้างมือแห้งนะฮะหรือว่าแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งคนก่อนขึ้นมาก็จะต้องมีการล้างมือก่อนอันที่2คืออะไรคะนี้อันนี้คือสเปรย์อันเอกประสงค์ค่ะสำหรับฉีดเวลาขึ้นลงแล้วในลิฟต์แล้วก็ตามไมโครโฟนทั้งหลายคือสเปรย์ที่ทำความสะอาดทำความสะอาดค่ะอ๋อค่ะพอฉีดปุ๊บแล้วก็เราก็เช็ดตามอันนี้ฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อได้ค่ะค่ะอันโดยที่เป็นสิ่งที่ทางด้านซูเปอร์วิเซอร์ได้ใช้ในตึกอาคารนี้เพราะนั้นก็เรียกว่ามั่นใจได้นะคะส่วนที่สองก็คือแน่นอนหน้ากากค่ะก็ให้แม่บ้านปิดเน็ตเพื่อป้องกันตัวเองคือแม่บ้านทุกคนต้องติดนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันผู้ที่มาติดต่อสำนักงานปปร.ของเราเนี่ยก็ต้องถ้าหากว่าท่านป่วยนะเอาเป็นว่าท่านป่วยท่านก็เซฟตัวเองเซฟคนอื่นก็ปิดหน้ากากอนามัยแต่แม่บ้านของเรานี่ต้องทุกคนนะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะก็คือเราเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิไข้ซึ่งเราก็ปปร.ของเราเนี่ยก็ได้รับความรับผิดชอบจากทั้งมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งจากคณะสาเวชนะคะก็ให้มาตรวจในช่วงที่มีการแพร่เชื้อระบาดอยู่นะคะแล้วก็เราก็ทำการวัดถ้าใครมีอุณหภูมิสูงกว่าหรือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นไข้ก็ต้องส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการตรวจตราที่เข้มแข็งมากๆเลยนอกจากนี้เนี่ยเรายังตั้งคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งคณะกรรมการนี้ก็ดูแลทั้งเรื่องความสะอาดสวยงามรวมและดูแลทั้งเรื่องของการที่จะต้องมีแอลกอฮอล์หรือว่าเจลล้างมือทุกชั้นดูแลภูมิทัศน์5สอคณะกรรมการชุดนี้มีทุกชั้นเลยค่ะของมหาวิทยาลัยค่ะในช่วงนี้ก็อยากจะให้กล่าวเชิญชวนทุกคนว่าเราจะมาร่วมกันรณรงค์ยังไงบ้างสำหรับการทำงานเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาก็ตอนนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะช่วยกันเพราะว่าช่วยกันดูรักษาสุขภาพตัวเองด้วยร่างกายด้วยค่ะทำให้ร่างกายให้สะอาดแล้วก็มือไม้เวลาจะเกาะอะไรก็จะมีเจลอยู่แต่ละชั้นแล้วนะคะหน้าห้องนะคะแล้วช่วยกันรักษาแล้วก็ลูบมือลูบอะไรเสร็จแล้วก็จับลาพอลาลงมาเสร็จก็แต่ละชั้นก็จะมีก็ให้ทำอย่างนี้แหละเพราะว่าความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยแหละค่ะแล้วคนรอบด้านและคนข้างเคียงของเรานะคะดีมากเลยคือไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าให้แต่แม่บ้านทำอย่างเดียวอะไรก็แม่บ้านทำแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่รักษาตัวเองก็คือที่แม่บ้านพูดดีมากค่ะคือพอทำเสร็จปั๊บลาบันไดเนี่ยจับกลับมาก็ควรจะมาล้างค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆที่ช่วยกันในการที่จะแบบรณรงค์
เพื่อป้องกันไวรัสอย่างเข้มแข็งและเพิ่มความถี่ในการทำงานแล้วก็เพิ่มมาตรการในการทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะสนอของเราหรือผบ.ร.ของเราพร้อมในการที่จะให้ความสะอาดกับท่านนะคะอย่างที่เขาบอกกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็อย่าลืมค่ะความสะอาดก่อนขึ้นอาคารผบ.ร.นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ